ต่อจากนั้นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร้องเพลง Graduated Song Goodbye นักเรียนทั้งหมดร้องเพลงอีก40ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ร่วมกันเข็นรถยนต์พระที่นั่งส่งเสด็จเป็นประเพณีที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่แสดงถึงความจงรักภักดีของนักเรียนวชิราวุธโดยโรงเรียนยังคงรักษาธรรมเนียมนี้ไว้ถึงปัจจุบัน